ทีนี้เมื่อสักครู่เนี่ยในรายงานเนี่ยก็มีการให้สัมภาษณ์ของสสจังหวัดระนองอย่างคุณคงกริตนะฮะ<ม>ก็ย้ําว่าประชาชนที่จังหวัดระนองนั้นสนับสนุนโครงการแลนบริดจ์ทีนี้อยากจะพาท่านผู้ชมมาเจาะสนามการเมืองที่จังหวัดระนองกันหน่อยว่า<อ>เป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าจังหวัดระนองถือว่าเป็นจังหวัดที่ไม่ได้ใหญ่เป็นหนึ่งในจังหวัดที่เล็กที่สุดของประเทศ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีสสเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นและปัจจุบันสสหนึ่งเดียวก็คือมาจากทางพรรคภูมิใจไทย คุณคงกริตนั่นเองนะครับทางคุณน้ำมึกได้วิเคราะห์เอาไว้ในคอลัมน์ท่องยุทธภพบอกอย่างนี้ฮะว่าสนามการเลือกตั้งของจังหวัดระนองเนี่ยปัจจุบันก็คือสอสอเอคุณคงกริตนะฮะเป็นลูกชายของคุณบาดินฉัดมารีรัตฉายาราชาลูกชิ้นไทยเป็นคนระนองโดยกําเนิดดําเนินกิจการผลิตและจําหน่ายลูกชิ้นหมูหั่งเพงแล้วก็ลูกชิ้นเนื้อแชมมาตั้งแต่ปีพศ2527ครับ สำหรับคุณบัดินนั้นเล่นการเมืองท้องถิ่นโดยตั้งชื่อกลุ่มระนองก้าวหน้าเป็นนายกอบจอระนอง3สมัยตระกูลฉัดมาลีรัฐหรือว่าบ้านใหญ่ห้างเพ้งเคยสู้กับคุณวิรัต์ร่มเย็นอดีตสสระนองพักประชาธิปัตย์ในสนามเลือกตั้งนายกอบจอมาสองสมัยอย่างปี2551ครับคุณนภาณทีทองอดีตสวระนองที่ได้รับการสนับสนุนจากคุณวิรัตเอาชนะคุณคงกฤิไปได้ ต่อมาปี2555คุณคงกฤตล้างแค้นสำเร็จนำม้วนเดียวจบคะแนนทิ้งห่างคุณนภาอดีตนายกอบาจาระนองมากกว่า7,000คะแนนได้เป็นนายกอบาจาระนองนะครับทีนี้ชัยชนะในศึกท้องถิ่นก็เลยทำให้บ้านใหญ่ห้างเพ้งตัดสินใจลุยสนามสอสในการเลือกตั้งปี62คุณคงกฤตทิ้งเก้าอี้นายกอบาจาสวมเสื้อภูมิใจไทยลงสนามเอาชนะคุณวิรัตร,ร่มเย็นไปได้ การที่คุณคงกิลได้เป็นสสระนองสมัยที่2เมื่อปีที่แล้วทําให้โฉมหน้าการเมืองระนองเปลี่ยนไปและแทบปิดฉากตํานานการเมืองเสาไฟฟ้าเข้าสู่ยุคการเมืองบ้านใหญ่นะฮะทีนี้ในสนามการเมืองท้องถิ่นของระนองที่กําลังจะเกิดขึ้นก็น่าจะเป็นมวยคู่เดิมครับคือระหว่างกลุ่มระนองก้าวหน้าจากภูมิใจไทยกับกลุ่มระนองรวมพลังจากพลังประชารัฐอย่างดูผลคะแนนเลือกตั้งสสระนองปี66ปีที่แล้ว สงสัยว่านายกอิทคุณธนากรบริสุทธิ์ที่ยานีนายกอบจอต้องทำการบ้านอย่างหนักหากต้องการรักษาแชมป์ไว้ได้อีกสมัยเดิมทีคุณธนากรอดีตสอจอหลายสมัยอดีตรองประธานสภาอบจอก็เคยสังกัดกลุ่มระนองก้าวหน้าของคุณบดินฉัตรมาลีรัฐทีนี้พอคุณคงกริตได้เป็นสสระนองกลุ่มระนองก้าวหน้าได้ส่งโกชัยคุณชัยพัฒน์เศรษฐยุการน์อดีตเลขานุการนายกอบจอระนองสมัยนายกห้างเพง เป็นตัวแทนลงชิงเก้าอี้นายกอบจอในปี63ส่วนคู่แข่งก็คืออดีตสอจอคุณอิดธนกรทายาทเจ้าของธุรกิจดีลเลอร์รถยนต์และโมอโเตอร์ไซค์ที่แยกตัวจากกลุ่มระนองก้าวหน้านะครับทีนี้ผลการเลือกตั้งนายกอบจอครั้งนั้นคุณธนกรบริสุทธิ์ที่ยานีพลิกเอาชนะคุณชยพัฒน์เศรษฐยุการน,น์ตัวแทนบ้านใหญ่ห้างเพงส่งผลสะเทือนเลื่อนลั่นทั่วเมืองฝน8แดด4ลึกๆแล้วในการต่อสู้ในสนามอบจอรระนองครั้งที่แล้ว คุณน้ำมึกบอกว่าก็เป็นสงครามตัวแทนของค่ายสีน้าเงินกับค่ายผู้กองธรรมนัตอย่างสัปดาห์แรกของเดือนมก,กราคมที่ผ่านมานายกอิดคุณธนากรนายกอบจอได้มีการเข้าไปสวัสดีปีใหม่ผู้กองธรรมนัตแสดงถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นนะครับขณะที่โกพัฒน์คุณชยพัฒเสถียยุการน์ก็ได้พบกับคุณชาดาไทยเศรษรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเรียบร้อยแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นโกชยัยตัวแทนบ้านใหญ่ห้างเพ้งได้แรงหนุนจากคุณชาดา ก็น่าจะพอวัดฝีมือกับแชมป์ปัจจุบันนายกอิฐสิทธิ์ผู้กองธรรมนัฐเพราะฉะนั้นนอกจากการเมืองสนามใหญ่อ,อย่างการเลือกตั้งสองสอแล้วก็ต้องดูการเมืองสนามท้องถิ่นด้วยเพราะว่าเดี๋ยวกําลังจะเกิดขึ้นทั่วประเทศไทยรวมถึงที่ระนองครับ